ช่วงอัมพวาจุดประกายเมนูสร้างสรรค์สวัสดีครับคุณผู้ชมครับและนี่คือช่วงอัมพวาจุดประกายเมนูสร้างสรรค์วันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์อยู่ที่ตลาดโชคพิชัย4แยกบางพลูนะครับที่ได้มาตรฐานแล้วก็อาหารต่างๆให้เลือกมากมายเลยนะครับมีร้านข้าวแกงร้านหนึ่งที่มีเมนูพะแนงเนื้อนะรสชาติเด็ดเข้มข้นมากอาจารย์ก็เลยจะมาพิสูจน์แล้วเราก็จะไปชิมกันนะครับตอนนี้ในตลาดโชคพิชัยมีข้าวแกงร้านอร่อยอยู่ครัวคุณแม่ข้าวแกงสุพันอ๋อคุณสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีจ้ะชามละพันบาทเลยเหรออ๋อเป็นชื่อร้านครับอ๋อสุพันสุพันครับไม่ใช่ชามละพันใช่ไหมไม่ใช่ครับเหรอมีกี่อย่างนะกับข้าวอ่ะอันนี้อะไรอ่ะนี่ผัดลูกชิ้นปลากายครับนี่ล่ะอันนี้ผัดผักรวมกุ้งครับแต่มีคนเขาบอกว่าร้านนี้พะแนงอร่อยมากใช่ไหมพะแนงอะไรอ่ะพะแนงเนื้อครับนี่หรือเปล่าใช่ครับไหนตักให้ฉันดูหน่อยซิทำไมพะแนงเนื้อของเราถึงอร่อยล่ะลูกค้าที่ได้มากินพะแนงเนื้อของเราเขาบอกว่ารสชาติเข้มข้นอร่อยครับฉันขอชิมอันนี้ได้ไหมได้ครับตักเลยจ้ะแม้อย่างนี้คงต้องรบกวนคุณแล้วล่ะต้องบอกเคล็ดลับที่จุดประกายสร้างสรรค์เมนูพะแนงเนื้อที่เราฟังหน่อยสิเราเลือกใช้วัตถุดิบที่ดีสดใหม่และมีเคล็ดลับในการทำเนื้อให้หอมและนุ่มเพราะเราใช้กะทิอัมพวาหมักเนื้อไว้ก่อนในส่วนของน้ำแกงพะแนงเคี่ยวจนเนื้อแตกมันกำลังดีเราใช้กะทิอัมพวา 100% ครับอาจารย์ขาวข้นหอมมันได้รสชาติเหมือนกะทิขั้นสดเป็นเคล็ดลับเมนูเด็ดที่ทำให้พะแนงเนื้อรสชาติเข้มข้นและเนื้อนุ่มแบบนี้ครับถ้าอย่างนี้ฉันคงต้องขออนุญาตชิมแล้วนะได้เลยครับอร่อยครบรสรสชาติเข้มข้นเนื้อก็นุ่มกำลังดีนะเพราะใช้อัมพวากะทิ 100% นี่เองที่เป็นผู้ช่วยจุดประกายเมนูสร้างสรรค์ทำให้เมนูนี้ขายดีขายดีครับขอโทษนะคุณซื้ออะไรอ่ะซื้อพะแนงเนื้อครับอ๋อเหรอใช่ครับทำไมถึงได้ชอบกินพะแนงเนื้อล่ะพะแนงเนื้อรสชาติเข้มข้นกลมกล่อมครับแล้วก็ทางร้านใส่ใจในการทำทุกขั้นตอนเลยครับใส่ใจทุกขั้นตอนและใช้วัตถุดิบมีคุณภาพลองสิครับอัมพวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดไม่ว่าจะทำเมนูขาวหวานก็จุดประกายสร้างสรรค์ความอร่อยหลากหลายเมนูได้อย่างไม่รู้จบนะครับกลายเป็นเมนูเด็ดประจำร้านได้ครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณชามากเลยนะที่มาช่วยจุดประกายเมนูสร้างสรรค์บอกต่อเคล็ดลับความอร่อยให้กับเราในวันนี้พะแนงรสชาติเข้มข้นสะอาดปลอดภัยแบบนี้รับไปเลยครับป้ายการันตีร้านเด็ดอัมพวาการันตีนะครับและเรายังมีกิฟต์เซตจากอัมพวากะทิ 100% มอบให้ด้วยนะครับสัปดาห์หน้าอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะไปพิสูจน์ความอร่อยและตามหาเมนูเด็ดที่ไหนคุณผู้ชมต้องติดตามนะครับอย่าลืมนะครับอัมพวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสด